นักเรียนฟังข้อความที่เพื่อนนักเรียนหรือรุ่นน้องๆของพวกเราเขาร้องเพลงจับใจความได้ยังไงแต่ถ้าครูณรงค์ฤทธิ์บอกพวกเราก็จะบอกว่าประทับใจมากซาบซึ้งความหมายดีมากแต่ว่าให้นักเรียนฟังถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะเรียบเรียงเป็นคำพูดของตนเองอย่างไรขอย้อนไปหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติ11ข้อครับหลักปฏิบัติ1รวบรวมข้อมูลอ่ะแล้วขึ้นสไลด์ให้อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไปยังครับถอยกลับไปนู้นฮะถอยกลับไปที่ว่าหลักปฏิบัติ11ข้อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผู้ฟังการพูดหน้าชั้นเรียนยังครับยังไม่เอาเดี๋ยวเขากลับไปใหม่ถอยไปอีกครับสไลด์ต่อไปถอยไปอีก1สไลด์เนี่ยนักเรียนดูให้ดีนะครับนักเรียนดูให้ดีว่าเมื่อฟังเพลงอนาชิตที่นักเรียนโรงเรียนสารธรรมมูลนิธิจากอำเภอท่าสลาร้องเพลงนักเรียนฟังแล้วเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนักเรียนอันดับแรกๆเลยรวบรวมข้อมูลข้อมูลก็คือเนื้อหาของเพลงนั้นเป็นยังไงภาพที่เห็นเป็นอย่างไรแสดงมาเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์ดูซิว่าเราจะไปพูดให้ใครฟังเราจะพูดให้ใครฟังก็เพื่อนในห้องเรียนเราด้วยกันเนี่ยผู้ฟังของเราเพราะครูณรงค์ฤทธิ์ให้พวกเรากำหนดหัวข้อขึ้นมารวบรวมจากเนื้อหาของเพลงเอามาพูดหน้าชั้นเรียนซึ่งจะต่อไปในสไลด์ต่อไปจัดลำดับความคิดให้ดีก็ไปข้อที่7ภาษาชัดเจนเน้นจังหวะลีลาการพูดนี่หลักปฏิบัติว่ากันไปแล้วนะฮะทีนี้นักเรียนต้องยกเว้นไอ้ข้อบกพร่องสไลด์ต่อไปนะสไลด์ต่อไปจะบอกว่าเมื่อให้ดูแล้วนักเรียนก็คือว่าไม่เตรียมตัวในการพูดแล้วไม่ใช่แหละเพราะเราได้ดูแล้วดูนักเรียนที่โรงเรียนสารธรรมวิทยามูลนิธิเนี่ยเขาร้องเพลงอะไรก็แสดงว่าเตรียมตัวพูดถึงเสียงอู้อี้ติดอ่างเนี่ยเราก็ตัดออกไปอย่าให้มันเกิดออกเสียงคำควบกล้ำผิดก็อย่าให้มีทีนี้จนกระทั่งว่าจังหวะการพูดให้มันดีไม่ดียังไงฟังเพลงนี้แล้วการพูดหน้าชั้นเรียนเป็นโอกาสดีสไลด์ต่อไปจะบอกเพราะฉะนั้นที่ให้นักเรียนฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักเรียนเอาไปพูดหน้าชั้นเรียนแต่นักเรียนเขียนเป็นคำพูดของตนเองก่อนไม่เกิน25บรรทัดไม่เกิน25บรรทัด25บรรทัดถ้าสรุปแล้วการพูดก็ไม่ควรเกิน3นาทีการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยพูดยังไงฮะสไลด์ต่อไปเลยครับการพูดหน้าชั้นเรียนเป็นโอกาสดียิ่งที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนทำไมครูณรงค์ฤทธิ์จึงให้นักเรียนฝึกพูดหน้าชั้นเรียนคำตอบก็คือเป็นโอกาสดียิ่งนักที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาการพูดในที่ประชุมชนนักเรียนต้องเริ่มต้นจากห้องเรียนนี่แหละครับที่จะไปพูดต่อสาธารณะการฝึกควรฝึกฝนด้วยความตั้งใจให้มากที่สุดนักเรียนเขียนไว้นะครับถามว่าทำไมจึงมีการฝึกพูดหน้าชั้นเรียนไม่ใช่พูดเอาคะแนนธรรมดานะครับเป้าหมายจริงๆก็คือเป็นโอกาสดียิ่งที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาการพูดในที่ประชุมชนการพูดในที่ประชุมชนก็คือในที่สาธารณะใหญ่ๆโตขึ้นนักเรียนอาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นผู้ว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยเป็นตั้งแต่กำนันไปจนถึงผู้ใหญ่บ้านหรือทายกวัดก็ต้องพูดในที่สาธารณชนคือประชุมชนถ้านักเรียนไม่เคยฝึกหน้าชั้นเรียนมาก่อนลำบากครับไอ้ตัวนั้นน่ะนักเรียนอย่าเขินนักเรียนอย่าปฏิเสธการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนหรือหน้าห้องเรียนนะฮะรับประชานุเคราะห์38จำไว้เลยอาจารย์เชิญให้นักเรียนออกไปพูดนักเรียนออกไปทันทีส่วนใหญ่เกี่ยงกันอย่าเกี่ยงนะครับคำว่าเกี่ยงนี่ไม่ได้หมายความว่ารับประชานุเคราะห์38หมายความว่าทั่วไปแม้แต่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลก็เหมือนกันพอครูณรงค์ฤทธิ์บอกว่าออกมาพูดนักเรียนสะดุ้งผางอย่าครับเป้าหมายคือเป็นโอกาสดียิ่งนักที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาการพูดในที่ประชุมชนนักเรียนต้องตอบตรงนี้ถ้าก็ถามว่าทำไมจริงต้องฝึกพูดหน้าชั้นเรียน
เป็นโอกาสดียิ่งนักที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนพอนักเรียนเข้าใจอย่างนี้นักเรียนก็จะชอบพูดหน้าชั้นเรียนอย่างราชประชานุเคราะห์37นี่เขาพูดเก่งมากนักเรียนพูดเก่งๆทั้งนั้นท่านรองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยมาเล่าให้ฟังโอ้โหนักเรียนเก่งกิจกรรมพูดเก่งและที่โรงเรียนนี่เขาก็เก่งทุกอย่างตั้งใจเรียนดีด้วยนะฮะก็ขอให้จริงกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้ออกชื่อก็อย่าเพิ่งว่าแหมโรงเรียนเป็นหมื่นก็ออกชื่อไม่หวาก็ออกชื่อไปทีละนิดเนี่ยก่อนไปเห็นมานะครับเก่งทุกคนแหละนักเรียนลูกศิษย์ครูณรงค์นี่เก่งทุกคนสไลด์ต่อไปครับจะขยายความให้นักเรียนฟังอยากให้นักเรียนคิดถึงเนี่ยทำไมพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมัครสุนทรเวชทำไมท่านพูดเก่งอ่ะทำไมท่านพูดเก่งนั่นแหละนั่นแหละถ้านักเรียนผ่านการฝึกพูดหน้าชั้นเรียนมาก่อนนักเรียนก็จะพูดเก่งพูดดีพูดมีเหตุมีผลเหมือนท่านสมัครสุนทรเวชนะฮะท่านพูดได้ดีมากไม่ได้หมายความว่ามาเชียร์ท่านนะแต่อันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆยังบอกอยู่เลยว่าพอท่านหมดวาระการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ครูณรงค์ฤทธิ์นี่ประกาศเสียงดังฟังชัดเลยว่าอยากให้ท่านสมัครสุนทรเวชไปเป็นครูสอนภาษาไทยท่านสอนได้ดีมากท่านจะมีอะไรดีๆมาสอนลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศขอชื่นชมท่านตรงนั้นขอชื่นชมท่านตรงนั้นไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับอันนี้เกี่ยวกับวิชาการเนี่ยนักพูดชั้นเยี่ยมเลยนะครับการพูดหน้าชั้นเรียนแต่ละครั้งเป็นประสบการณ์ที่ดีสร้างความภาคภูมิใจและประทับใจอย่างมากเป็นบันไดขั้นแรกที่จะก้าวสู่การเป็นนักพูดบนเวทีสาธารณะในอนาคตเหมือนท่านสมัครสุนทรเวชเหมือนท่านสมัครสุนทรเวชตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างให้ฟังนักเรียนจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากนะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะไม่ได้พูดในเชิงการเมืองพูดในเชิงวิชาการพูดในเชิงวิชาการว่าท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยเป็นนักพูดที่ดีเป็นนักพูดที่ดียังไงเมื่อท่านหมดวาระการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าท่านไม่กลับไปสู่การเมืองอีกอยากให้ท่านเป็นครูสอนภาษาไทยครับมั่นใจว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านจะได้ความรู้ที่ดีการพูดหน้าชั้นเรียนนั้นสุดท้ายเลยครับสไลด์ฮะไม่ว่าจะพูดเดียวหรือพูดแบบคณะครูณรงค์ฤทธิ์ก็ออกแบบมาให้ดูอันนี้จดไปนะครับไม่ว่าจะพูดเดียวหรือพูดเป็นคณะก็เป้าหมายคือนักพูดที่ดีในอนาคตมี4เรื่องที่ให้รับผิดชอบเรื่องที่1รับผิดชอบเรื่องที่พูดอย่าให้ร้ายป้ายสีคนอื่นพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงรับผิดชอบเวลาในการพูดอย่าพูดอิมะเหลเถแถกจะแหกปากพูดคนฟังเขาหมั่นไส้รับผิดชอบต่อการเป็นผู้ฟังบางครั้งเนี่ยเมื่อเราพูดเราก็ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยเราก็ต้องดูว่าผู้ฟังเขาเป็นไงและในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ฟังด้วยรับผิดชอบต่อการพูดของตนผู้ฟังเราก็ต้องรับผิดชอบเขาเราเอาเรื่องดีๆมาพูดให้เขาฟังอย่าไปมอมเมาเขาอย่าไปปลุกระดมเขาให้บ้านเมืองวุ่นวายให้สังคมลุกเป็นไฟต้องพูดให้ไฟดับมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นอย่างนั้นรับผิดชอบการพูดของตนก็มีจรรยาบรรณมีมารยาทในการพูดนะครับเอาละครับนักเรียนครับมีอะไรสงสัยไหมครับการพูดในชั้นเรียนมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะเห็นครูณรงค์ฤทธิ์หล่อเนี่ยว่าฝึกพูดหน้าชั้นเรียนมาก่อนก็มาเป็นครูสอนภาษาไทยได้อย่างท่านสมัครในท่านก็คงจะผ่านมาหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ท่านเป็นนายกที่ดีละพูดเก่งนะครับชั่วโมงหน้าค่อยพบกันนะฮะชั่วโมงนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ